พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าให้ใจฟุ้งซ่านไปทางอื่นเวลานี้เรามาประชุมพร้อมเพียงกันเพื่อจะมาฝึกจิตใจนี่แหละให้สงบพูดกันอย่างง่ายๆเพราะใจมันไม่สงบมาตั้งนมนานหลายชาติหลายภพแล้วเพราะใจไม่สงบนี่แหละมันถึงได้ดิ้นรนไปทำดีบ้างทำชั่วบ้างเจอดีก็ทำดีไปเจอชั่วก็ทำชั่วไปคนใจไม่สงบแล้วมันจะตั้งมั่นอยู่ในความดีอย่างเดียวไม่ได้เลยอันนี้พอใจแปรไปทางชั่วมันก็ใช้กายใช้วาจาทำชั่วพูดชั่วไปเพราะกายวาจาก็มีใจเป็นผู้บัญชาการดังนั้นนะเราจึงต้องมาฝึกจิตใจนี้ให้มันสงบให้มันตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีอันใจจะสงบหรือตั้งมั่นได้มันก็ต้องมีบุญมีคุณอยู่ในใจถ้ามีอย่างอื่นอยู่ในใจสงบไม่ได้เลยจิตนี้นะให้พากันเข้าใจพระพุทธเจ้ายังได้ทรงสอนว่าดูก่อนไม่สูงหลายท่านทั้งหลายจงเจริญกุศลธรรมเพื่อละอกุศลธรรมการเจริญกุศลธรรมนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เกิดให้มีขึ้นได้แล้วการละอกุศลธรรมก็ดีก็เป็นสิ่งไม่เหลือวิสัยบุคคลสามารถละได้ถ้าหากว่าบุคคลกระทำความดีไม่ได้ละความชั่วไม่ได้แล้วไซ้พระองค์ก็ไม่แนะนำสั่งสอนสาวกทั้งหลายนี่เป็นพระวาจาที่พระองค์เจ้าทรงตรัสเมื่อมาแปลเป็นภาษาไทยก็ได้ความอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะปัญหามันจึงมีอยู่ว่าการที่บุคคลจะละความชั่วได้นั้นมันก็ต้องเห็นโทษแห่งความชั่วนั้นก่อนต้องรู้จักตัวความชั่วก่อนเมื่อรู้จักตัวมันแล้วก็พิจารณาเห็นโทษของมันเมื่อเห็นโทษของมันเต็มที่แล้วนั่นแหละมันถึงละมันได้นี่นะมันเป็นอย่างนั้นไอ้พูดถึงความชั่วนะตั้งแต่อย่างหยาบจนถึงอย่างละเอียดนั่นแหละดังนั้นการที่บุคคลจะมารู้จักความชั่วอย่างจริงจังนี่มันก็รู้ได้ด้วยสมาธิปัญญานี้เองนะเมื่ออบรมใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันจึงมองเห็นได้เลยความชั่วคืออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันมองเห็นได้มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็มองเห็นตลอดถึงโทษแห่งความชั่วเหล่านั้นเมื่อเห็นโทษของความชั่วเหล่านั้นจริงจังแล้วใครเราจะไปยึดถือเอาความชั่วนั้นไว้มันก็ต้องคลายทิ้งไปให้หมดแหละเหมือนอย่างอาหารนี่นะเมื่อรู้ว่ามันมีพิษต่อร่างกายเราอย่างนี้แม่เคี้ยวอยู่ก็คลายทิ้งถ้าได้รู้มันนะเวียนเสียแต่ไม่รู้ว่ามันมีพิษก็ต้องกลืนลงไปมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยอกุศลทั้งหลายนี่มันก็มีพิษต่อจิตใจเมื่อจิตของผู้ใดยึดถือเอามันไว้มันก็เผาจิตผู้นั้นให้เดือดร้อนวุ่นวายไม่เป็นอันสงบระงับก็อย่างนี้แหละเราต้องพากันพิจารณาทวนกระแสจิตเข้ามาภายในนี่เสมออันนี้คำว่าภาวนานะนะก็หมายความว่าเราตามรักษาจิตดวงนี้เองเนี่ยเรียกว่าภาวนาพูดกันอย่างง่ายๆอันบุคคลผู้ไม่ได้บำเพ็ญฌานให้เกิดขึ้นนี่นะแล้วจะไปภาวนาทำใจสงบนิ่งอยู่ตลอดหลายชั่วโมงหลายวันอะไรอย่างที่ท่านเข้าฌานมาหมู่นั้นมันทำไม่ได้
ให้เข้าใจเมื่อตนไม่มีวาสนาที่จะบำเพ็ญฌานให้เกิดขึ้นได้อย่างนั้นเราก็ทำใจให้สงบลงพอสมมาสมควรรู้ว่าใจของตนมันมั่นอยู่ในบุญในคุณแล้วเราก็อาศัยใจที่ตั้งมั่นในบุญในคุณนั่นแหละเจริญปัญญาต่อไปเป็นอย่างนั้นอย่างว่าเมื่อเราจะคิดเรื่องอะไรอันนี้เราก็กำหนดจิตก่อนอย่างนี้นะกำหนดจิตให้ตั้งมั่นลงไปแล้ววันนี้ก็จึงค่อยพิจารณาเรื่องนั้นต่อไปนี่การที่กำหนดใจให้ตั้งมั่นนะก็แสดงว่าใจมีสมาธิแล้วเราก็จึงค่อยดำริตรีตรองเหตุผลเรื่องนั้นๆต่อไปมันก็เห็นแจ้งได้เพราะใจมันไม่ว่าวุ่นไปในเรื่องอื่นใจมันตั้งอยู่อย่างนั้นแล้วก็จดจ้องที่จะรู้เรื่องนั้นโดยเฉพาะเลย อย่างนี้เมื่อใจมันดิ่งไปในเรื่องนั้นโดยเฉพาะมันก็ต้องเห็นแจ้งแน่นอนทีเดียวเหมือนอย่างเรามองวัตถุสิ่งของด้วยสายตาอย่างนี้นะเมื่อเราจ้องไปสู่วัตถุสิ่งนั้นโดยเฉพาะเลยไม่กรอกสายตาไปในที่อื่นๆนะมันก็ย่อมเห็นวัตถุอันนั้นได้ชัดเจนเลยมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันแหละเมื่อเราจะพิจารณาถึงเรื่องบาปกรรมอันชั่วร้ายอย่างนี้นะเราก็จ้องไปแต่เรื่องบาปมันเรื่องบาปมันก็ปรากฏขึ้นในใจให้เห็นแจ้งไปได้เลยถ้าเราจะพิจารณาเรื่องบุญอย่างนี้ต้องการอยากรู้เรื่องบุญเนี่ยบุญเป็นยังไงอ่ะเราอธิษฐานในใจลงไปนี้แล้วก็จ้องใจตั้งมั่นลงไปอย่างนี้เพ่งใจตัวเองนั่นแหละให้ตั้งดิ่งลงสักหน่อยมันก็ปรากฏขึ้นมาเลยนะมันก็รู้มันก็รู้เรื่องบุญขึ้นมาได้อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพึ่งพากันเข้าใจหลักวิชาเหล่านี้ไว้ถ้าใจไม่สงบแล้วอย่าพึ่งไปพิจารณาอะไรก่อนอันนี้ต้องทำใจให้สงบซะก่อนให้ตั้งมั่นลงไปก่อนนั่นแหละอย่างที่ทุกคนก็เคยจะได้ทำมานะเมื่อมีเรื่องอะไรมาถึงก็เป็นเรื่องสำคัญนะเราก็กำหนดจิตลงไปชั่วขณะหนึ่งแล้วก็พิจารณาเรื่องนั้นเลยมันก็รู้ก็เข้าใจเรื่องนั้นได้โดยแจ่มแจ้งถ้ามันเหลือวิสัยไม่สามารถจะรู้ได้อย่างนี้เราก็มาปรึกษาหารือกันต่างก็ช่วยกันคิดช่วยกันวินิจฉัยพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งบางทีผู้น้อยอาจรู้ปัญหาเรื่องนั้นได้ก่อนผู้ใหญ่ก็ได้มันไม่แน่เนี่ยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้มันประชุมกันเนืองนิดก็เพราะว่าลำพังแต่ตัวคนเดียวนั้นไม่สามารถที่จะมีปัญญารู้รอบคอบทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระสาวกธรรมดาอย่างนี้เราจะให้มันรู้รอบอะไรต่ออะไรทุกสิ่งด้วยตนเองทั้งหมดมันไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงรู้ดีเรื่องอย่างนี้นะเหตุฉะนั้นพระองค์เจ้าจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้สงฆ์ทั้งหลายสมัครสมานสามัคคีกันหมั่นประชุมกันเนืองเนืองเมื่อมีเรื่องอะไรก็พูดกันในที่ประชุมนั้นปรึกษาหารือกันออกความคิดความเห็นกันมันก็เห็นรูทางไปได้วันนี้นะผู้ที่ยังไม่เคยรู้มาเลยเรื่องอย่างนั้นนะแต่เมื่อมีผู้อื่นแสดงออกมาเนี่ยมันก็รู้ได้นี่ก็เรียกว่ารู้ตามกันไปก็ถ่ายทอดความรู้ให้ซึ่งกันและกันไปนี่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสไว้ว่าสุขขาสังคัสสะสามัคคีสามัคคานังตะโปสุโขความสามัคคีพร้อมเพียงกันของคนหมู่มากในการ
ภาคเพียรพยายามละชั่วทำดีเช่นนี้จะนำมาซึ่งความสุขดังนี้คำว่าตัปปะธรรมนั่นน่ะก็หมายถึงความเพียรนั่นเองแหละแต่ว่าเราไม่ได้เพียรคนเดียวเราชักชวนกันทำความเพียรอย่างเช่นเรามาบวชเรียนอยู่ในพุทธศาสนานี่นะหลายผู้หลายคนทั้งที่เป็นพระภิกษุสามเณรทั้งเป็นแม่ชีแม่ดำอะไรก็ตามเลยหมู่นี้ก็ร่วนเรียกว่าเรามาร่วมสามัคคีธรรมกันมาร่วมกันปฏิบัติธรรมแบบนี้นะเมื่อศึกษาหรือสดับตรับฟังรู้ข้อปฏิบัติได้แล้วจำแนวทางได้แล้วต่างคนต่างก็ลงมือปฏิบัติไปเพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรักษาศีลอย่างนี้ก็พร้อมกันรักษาจริงๆไม่ล่วงใครมีหน้าที่รักษาศีลประเภทใดก็พยายามรักษาศีลประเภทนั้นให้บริสุทธิ์ให้ได้ไม่ล่วงนี่ท่านเรียกว่าศีลสามัญญตาเป็นผู้มีศีลเสมอกันนี่พูดถึงความสามัคคีนะเมื่อรักษาศีลก็พร้อมกันรักษาไหว้พระภาวนาก็พร้อมกันไหว้พระภาวนาไม่เกียจคร้านบางคนก็อาจจะมีเมื่อเพื่อนพานั่งอยู่ในที่ศาลาการประเรียนเป็นที่ชุมนุมอย่างนี้แล้วเมื่อไปสู่ที่อยู่ของตนแล้วไม่ทำแล้วมีแต่เล่นหรือมีแต่นอนอย่างเดียวอย่างนี้ก็อาจจะมีนึงนั่นแหละนั่นเป็นความประมาทการที่เรานั่งสมาธิอยู่ศาลาการประเรียนนี้ก็เพื่อฝึกผู้ที่ยังไม่ชำนิชำนาญให้ได้ชำนิชำนาญไปตามกันนั่นแหละผู้ที่ชำนิชำนาญมาแล้วก็ทำให้ผู้ที่ยังไม่ชำนาญนั้นเห็นเป็นตัวอย่างนั่นน่ะอดทนทำกายให้สงบทำใจให้นิ่งอย่างนี้นะเมื่อผู้มาใหม่มันก็ค่อยฝึกไปตามกันไปมันก็ค่อยเป็นไปความเฉลียวฉลาดมันก็ค่อยมีไปเป็นอย่างนี้การที่เราสามัคคีกันนะบางคนคิดว่าไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปประชุมกันทำความเพียรอย่างนั้นก็ต่างคนต่างรู้ข้อปฏิบัติแล้วทำเอาของใครของเรามันจะไม่ดีกว่าหรือบางคนก็อาจจะคิดเห็นไปอย่างนั้นอันนั้นก็ถูกพอเมื่อเลิกจากประชุมกันแล้วนี่ก็ต่างคนต่างทำนั่นแหละเมื่อเวลาเราประชุมกันอยู่เราก็ทำพร้อมกันหมายความว่าอย่างนั้นเราแสดงความพร้อมเพียงสามัคคีกันไม่อย่างนั้นแล้วมันก็จะไม่ปรองดองกันได้เมื่อต่างคนต่างอยู่อย่างนี้นะต่างคนต่างทำบางทีก็เลยเกิดความคิดเห็นผิดแผกแตกต่างกันไปเมื่อความเห็นมันไม่ตรงกันแล้วมันก็ทะเลาะกันแหละคนเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไม่ทะเลาะกันก็ทำความดีร่วมกันไปไม่ได้ก็แตกสามัคคีกันความแตกสามัคคีกันอย่างนี้ไม่เป็นมงคลเลยนี่ขอให้พากันเข้าใจต้องพยายามประสานสามัคคีกันไว้ให้ได้